ดีค่ะวันนี้มาแต่งหน้ายังไงไม่ให้ไม่แก่นะคะจะแต่งหน้าแบบเป็นวัยรุ่นใสๆอะไรอย่างเงี้ยครับว่าแต่ตัวแต่โดยรวมก็คือสุขภาพหน้าเราก็ต้องดีนะคะฉะนั้นการนวดหน้าขัดหน้าการรวมการบำรุงผิวก็คือมีความสำคัญมากมันจะทำให้เราแต่งหน้าได้ไม่แก่นะคะถ้าหน้าเราสุขภาพไม่ดีสิวฝ้ากระเยอะสถานการณ์หน้าอย่างหน้าแบบนี้จะมาทำแต่งให้ไม่แก่ก็จะลำบากเพราะว่ามันต้องใช้รองพื้นในการปิดริ้วรอยที่มันมีมากที่มันเยอะๆค่ะให้มันมีชิดให้มันมิดอ่ะคือให้มันจบเพราะถ้าเราสุขภาพดีคือบางคนแทบไม่ต้องรองพื้นทาแป้งก็สวยแล้วแต่คือที่ต้องรองพื้นก็คือเพราะว่าการรองพื้นจะทำให้ตัวแห้งติดทนอย่างคนสุขภาพดีๆเหมือนอยู่ห้องแอร์เลยหน้าเขาไม่มันเยอะบางคนก็ทาแป้งอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วทาแป้งบางคนแต่แป้งฝุ่นอย่างเดียวก็อยู่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าคนสุขภาพผิวไม่ดีคืออย่างสิวเม็ดใหญ่รอยสเปรย์เป็นจากสิวฝ้าอย่างเงี้ยคือมันก็เป็นปัญหาหนักเลยนะในการจะทำให้แต่งหน้าให้ดูไม่แก่เพราะมันต้องใช้รองพื้นหลายชั้นในการกบกิดริ้วรอยเพราะว่าบางช่วงเราไม่สามารถลงพื้นที่รอบเดียวจบนะคะบางจุดบนใบหน้าเพราะว่าอย่างเป็นแผลเป็นใหญ่แผลเป็นเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องลงรองพื้นหลายชั้นเพื่อให้มันปกปิดริ้วรอยปกปิดรอยแผลเป็นอะไรเงี้ยปกปิดรอยตินกาปกปิดรอยแผลเป็นรอยสิวฝ้ากระอย่างเงี้ยฉะนั้นก็มีความจำเป็นมากนะคะการที่หน้าเราสุขภาพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งคอเราก็ต้องทานะคะหน้าขาวแต่คอดำก็ไม่ใช่หน้าเนียนแต่คอแบบก็ไม่ใช่ค่ะสเปรย์นะคะเราก็มาลงเช็ดดิ้งอยู่ไหนนะคะสติเราก็ลงเช็ดหมูก่อนนะคะลงโหนกค่ะใต้โหนกดูทำให้หน้าเรียวนะคะแล้วก็แป้งอยู่ไหนอ่ะอยู่นะคะก็ลงไฮไลท์นะคะไฮไลท์นี่ก็เชดดิ้งไฮไลท์นี่คือสำคัญมากนะจะทำให้หน้าเราเรียวมากแล้วก็ลงไฮไลท์เราจะได้จบก่อนดีกว่าอ
ื่อทิ้งเนาะแล้วก็ไฮไลท์ไฮไลท์ชัดนี้เราก็ไม่ต้องชัดมากก็ได้นะคะแต่พวกนี้คือลงเยอะได้นะถ้าลงพื้นเมื่อรองพื้นอ่อนๆไม่ต้องเข้มมากนะรองพื้นแล้วก็ลงพวกชัดนี้ไฮไลท์ลงได้นะถึงจะลงเยอะก็ไม่แก่นะเพราะว่าความแก่มันอยู่การที่รองพื้นหนาอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูแก่ไปแต่ว่าถ้าปกติก็ไม่ก็โอเคอยู่นะสแลเราก็มานี้นะคะสเลวนะคะเราก็เห็นไหมนะหน้าเราก็จะเนียนใสแล้วทีนี้เราก็มาดูการเขียนคิ้วหัวคิ้วไม่ต้องเข้มนะคะเน้นหางคิ้วเราจะเขียนคิ้วแบบไม่คมนะใช่ไรเพราะว่าดินสอไม่ได้เหลาให้แหลมคิ้วมันก็จะไม่ค่อยคมก็จะเบาๆเพราะว่าเดี๋ยวจะไปฝึกเขียนคิ้ว3มิติเขียนเป็นลายเส้นเทรนคิ้วลายเส้นมันก็เริ่มมีมานานแล้วนะที่จริงเริ่มมีคนหัดเขียนมานานแล้วอาจารย์ที่สอนทำคิ้วก็สอนนะเวลาเขาบอกว่าทำไมไม่เขียนคิ้วแบบนี้เนี่ยเมื่อว่ามันมีการสักคิ้ว3มิติเราก็สามารถเขียนคิ้ว3มิติได้แล้วตอนนี้มันก็มาบูมแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมนิดนะครับเพราะว่ามันจะเขียนยากโดยการเขียนคิ้วปกติก็คือยากแล้วพอมากินเขียนคิ้วลายเส้นมันก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่คนก็จะอาจจะไม่ค่อยนิยมเพราะหนึ่งการทำงานของคนเรามันก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆต้องมีอะไรมีงานทำอะไรอย่างเงี้ยคือจะมานั่งเล็งคิ้วทุกวันมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะคนก็เลย
ไม่ค่อยนิยมฉะนั้นการแต่งหน้าให้อยู่โทนธรรมชาติแนะนำเลยนะคะเครื่องสำอางเขาพูดมาแต่งให้ตายก็ไม่เข้มแต่งเข้มยังไงแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็ปรับมันจะปรับสีให้เราหรือว่าโทนก็จะดูธรรมชาติพยายามมาแล้วแต่คือเครื่องสำอางก็ดีนะติดโทนแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะนี่สีอะไรสีชมพูเนาะสีชมพูชมพูเขียวนะคะชมพูอ่อนกับเขียวอ่อนนะคะชมพูอ่อนเขียวอ่อนเอา2ใน3เลยค่ะแล้วก็มาเป็นสีชมพูเข้มนะคะสีชมพูเข้มตัวนี้นะคะสีชมพูเข้มกับเขียวเข้มนะคะ2ใน3แล้วก็ใช้สีดำค่ะใช้แปรงเล็กนิดหนึ่งเดี๋ยวเขาใช้แปรงเล็กก่อนนะคะก็ใช้สีดำนะคะสีดำเพิ่มตานะคะแล้วนะคะแอนตาสวยแล้วมะก็จะออกเขียวๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช้เปรย์แบบปัดเกลียวๆให้มันสมูทนะคะธรรมชาติมันก็จะดูธรรมชาติแต่เราก็จะใส่ใส่แบบแบบแล้วเราก็มากรีดตานิดนึงไหนอ่ะเอาดินสอเขียนแคปตาเมื่อกี้ละเขียนคิ้วเมื่อกี้แล้วขอเขียนเลยค่ะเราไม่ต้องไปหาดินสออะไรอย่างอื่นให้ยุ่งยากวุ่นวายนะคะเสร็จแล้วก็มาดัดขนตานิดนึงมาคราดอยู่นี้แล้วก็ปัดสีขาวก่อนเนาะปัดขึ้นปัดลงนะคะสำหรับคนตาสั้นๆมากๆมันก็จะได้ดูยาวนะคะมันก็จะดูมีขนตาขึ้นมาทันที
ตาล่างด้วยนะครับสเรลแล้วก็นี่คุณชอบแต่งหน้าโทนธรรมชาติมากแต่เขาไม่ชอบแบบแต่งหนักๆแต่ถ้าใครแต่งหนักๆได้ก็ดีนะคือมันเปลี่ยนหน้าได้เลยมันสามารถเช็ดดิ้งไฮไลท์จัดเต็มได้แต่คือด้วยความที่เราเป็นคนขี้ร้อนนะคะถ้าเราแต่งหน้าหนักเลยเวลาเหงื่อออกเราก็จะดูหนักหน้ามันก็จะไม่เหมาะกับเราจริงๆนะแต่ถ้าคนชอบก็คือจะมีความรู้สึกว่าดีนะคือมันสามารถปรับลุคหน้าปรับลุคอะไรได้มันเปลี่ยนเยอะเลยเป็นคนละคนเลยอย่างขนตานี่ก็สามารถใส่ขนตาปลอมยาวๆได้หนาๆได้มันจะทำให้ตาหวานมันจะดูหลอกตาแต่มันก็จะทำให้ดูตาหวานดูหน้าเราเปลี่ยนไปเยอะเห็นไหมคะแค่นี้ตาเราก็จะหวานเบลมากเห็นไหมคะนี่แล้วก็เดี๋ยวนะคะมันจะมีสีทองๆนิดนึงที่ไหนอ่ะที่ไหนที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนจะมีสีทองแล้วก็ใช้สีทองๆนะสีออกทองๆนี่นะคะแต้มๆนิดนึงจบแล้วนะคะแล้วก็มาปัดแก้มอันนี้จะกับอ่อนมิชอบปัดแก้มใช้แปรงเล็กๆนะครับเพราะว่ามันจะควบคุมพื้นที่ได้ถ้าใช้แปรงจับมันจะฟุ้งเมคาก็จะอ่อนๆพอชมพูเรื่อยๆพอต้องเยอะพยายามอย่าให้ต่ำกว่าจมูกนะคะเพราะว่ามันจะดูแบบแก่พันฉีฉะนั้นก็ใช้อ่อนๆเรื่อยๆพอแล้วนะคะแล้วก็
ลิฟอันนี้จะทาลิปมันก่อนอยู่ไหนเนาะลิปมันเนี่ยเพราะว่าเป็นทาการทาลิปมันมันจะทำให้ปากเราชุ่มชื้นแล้วก็เวลาเราทาลิปลิปก็จะติดไม่แบบไม่เยอะอะไรเงี้ยนะคะลิปก็จะติดแบบไม่เยอะมากก็จะไม่ติดลิปติดลำบากอาจจะง่ายอาจจะง่ายลิปมันไม่เจอใช่ง่ายลิปมันอยู่ได้สเตรลนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูคนนี แผ่นไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ทิชชู่ซับแล้วก็ใช้ลิปกรอสอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งลิปกรอสมาให้กันเชียงง่ายแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะก็ดูยืมๆหน่อยนะคะก็สวยแล้วนะคะวันนี้ก็แต่งหน้าไม่แก่นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะว่าอาจจะโผล่ๆหายน้องเพิ่งนี้เฟซบุ๊กนั่นแหละ YouTube มันก็อะไรไม่ค่อยได้เรื่องเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ